ก็กลับมาอยู่กับท็อปบ่ายสามนะฮะกันต่อเรื่องราวการเมืองนั้นมีเรื่องสนุกให้เล่าให้ฟังกันเนี่ยนะครับมากมายเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของ8ปีเนี่ยยังไม่จบต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยถ้าหากใครเนี่ยไปยื่นโดยเฉพาะฝ่ายค้านทีนี้เนี่ยเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยว่าแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยตกลงแล้วจะหารอะไรดีคำนวณยังไงใช่ไหมคำนวณยังไงจะหาร500หรือจะหาร100เพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยบอกว่ามี100คนใช่ไหมใช่ค่ะต่อก่อนหน้านี้ก็แก้กันไปแก้กันมาเอา100เอา500อะไรตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เหมือนจะเอา500ค่ะเหมือนจะเอา500พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคิรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้อาจารย์เขียนไว้ยาวนะผมจะอ่านให้ฟังทั้งหมดก็เวลาไม่พอคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าไอ้สิ่งที่มันยังเถียงกันไม่จบเนี่ยนะฮะกับการแก้กฎหมายเลือกตั้งใช้วิธีหาร500หรือหาร100ดีส่วนใหญ่ของนักการเมืองก็คิดเพียงว่าวิธีไหนที่พวกตนจะได้เปรียบในการเลือกตั้งมากที่สุดการขอแก้ไขจึงเป็นกิเลสของนักการเมืองล้วนเพราะพวกเขาไม่เคยถามประชาชนผู้เคยมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้ใช้รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับของคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นรัฐธรรมนูญของประเทศคือเอาง่ายๆแปลความของอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยบอกไอ้ที่เถียงกันอยู่เนี่ยมันนักการเมืองทั้งนั้นเลยไม่ได้มาถามประชาชนเลยว่าตกลงจะเอา100หรือเอา500นะฮะประชาชนเป็นคนมีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแต่พวกคุณไม่เคยถามเลยก็เถียงกันอยู่นี่แหละแล้วสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่อาจารย์ไตรรงค์เขียนเอาไว้ช่วงท้ายเนี่ยนะเขียนมายาวเหยียดคุณผู้ชมไปอ่านได้บน Facebook ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับช่วงท้ายที่อาจารย์ไตรรงค์เขียนเอาไว้เนี่ยบอกคนที่อยากเล่นการเมืองเพื่อชาติจริงๆทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทำไมไม่ลองรวมตัวกันตั้งพรรคใหม่ๆสกัดออกจากการถูกครอบงำโดยผู้มีอำนาจเหนือในพรรคต่างๆมาร่วมกันทำงานคือช่วงกลางๆอาจารย์เขียนเนี่ยบอกแต่ละพรรคเนี่ยทุกวันนี้มันมีผู้ครอบงำมีผู้มากบารมีนอกพรรคอ่ะแล้วก็ครอบงำเอาไว้ชี้ให้หันซ้ายก็หันซ้ายให้หันขวาก็หันขวาให้ก้มหน้ามองแต่หัวแม่เท้าตัวเองก็มองอยู่นั่นน่ะนะฮะหรือบอกคนเชิดไปเป็นหุ่นเชิดอย่างเดียวนะฮะเชิดไปเชิดไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์บอกว่าผู้มีอำนาจเหนือในพรรคเนี่ยก็ครอบงำแบบนี้ดังนั้นถ้าคนใหม่ๆมาร่วมกันทำงานการเมืองด้วยจิตที่มุ่งมั่นทำดีเพื่อชาติแบบคนรุ่นใหม่ทำดีเพื่อศาสนาแบบคนรุ่นใหม่ทำดีเพื่อสถาบันกษัตริย์แบบคนรุ่นใหม่กล่าวคือไม่ยอมเป็นไทยเฉยเมื่อเห็นภัยกำลังจะมาระรานสถาบันของชาติทั้ง3สถาบันแต่มีความคิดริเริ่มที่ก้าวหน้าต้องออกมาพูดดักเอาไว้ว่าได้ข่าวว่าจะมีพรรคการเมืองเกิดใหม่อีกพรรคนึงในวันที่3สิงหาคมนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะมาเล่าช่วงหน้าแต่นี่เอาว่าแบบนี้แหละว่าอาจารย์เขาบอกว่าวันนี้ที่มันไม่จบเนี่ยไม่ใช่เพราะใครหรอกกิเลสนักการเมืองล้วนๆค่ะนะฮะเพราะว่าหาร100หาร500ในที่สุดแล้วที่เถียงกันเพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงใช่แล้วมันก็จะมีหาร100พรรคนี้ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าหาร500พรรคนี้ได้ประโยชน์คือมันเป็นแบบนี้คือพูดง่ายๆหาร100กับหาร500เนี่ยนะฮะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าเกิดว่าหาร500เนี่ยจะยังคงมีสูตรที่เรียกว่าส.ส.พึงมีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอรวีมาชมาดลเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยก็สงวนคำแปลยติเอาไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจำกันได้วิธีการคำนวณแบบหาร500ก็คือต้องไปคิดก่อนว่าการจะมีส.ส.พึงมี1คนเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช้สูตรส.ส.พึงมีเนี่ยยังไงก็ต้องหาร500อยู่แล้ววิธีการก็คือไปเอาคะแนนบัตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้งประเทศมาแล้วก็หารด้วย500ได้คะแนนออกมาเท่าไหร่ก็แปลว่าเนี่ยเป็นคะแนนของค่าเฉลี่ยส.ส.พึงมี1คนแล้วก็ไปดูซิว่าพรรคการเมืองนี้เนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนตั้งแล้วหารด้วยส.ส.พึงมีคุณก็จะได้ส.ส.พึงมีของพรรคคุณแล้วก็ไปดูว่าแล้วคุณมีส.ส.เขตเท่าไหร่อ่ะคุณก็ไปหักออกจากส.ส.พึงมีเนี่ยค่ะอันนี้คือสูตรที่เรียกว่าหาร500แล้วใช้ส.ส.พึงมีซึ่งสูตรนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยไม่ตกน้ำถูกต้องเพราะว่าทุกคะแนนที่เลือกมาเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้คำนวณทั้งหมดมันจะถูกเอาไปใช้คำนวณทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะเอาเฉพาะคนที่ได้ที่หนึ่งใช่มันไม่ใช่เฉพาะเอาเฉพาะคนที่แบบนั้นไงนะฮะคือดังนั้นทุกคนนี่คือที่บอกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแม้คุณไม่ได้เลือกคนที่ชนะในส.ส.เขตไงค่ะถูกต้องไหมฮะคะแนนที่คุณเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยส.ส.เขตเนี่ยคนที่ได้เป็นส.ส.เขตเนี่ยคะแนน 40,000 ค่ะแล้วที่อีกคือในเขตนึงเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ย 150,000 ใช่มั้ยฮะต่อเขตแต่คนที่ได้ที่1ได้ 40,000 ได้ 50,000 แล้วที่เหลือคะแนนไปไหนอ่ะ
ทิ้งน้ำไงทิ้งไงทิ้งน้ำก็ทิ้งไงหรือว่าบางเขตอาจจะชนะกันแค่2,000คะแนนหรือว่าสมมติ10คะแนนเนี่ยคนที่ชนะก็คือชนะนะถูกต้องแต่คนที่เหลือคะแนนที่เหลือมันถูกเททิ้งหมดเลยไม่ได้มีความหมายแต่ถ้าแบบสสพึงมีคะแนนที่เหลือเนี่ยมันจะถูกเอามาคำนวณทั้งหมดใช่ทุกคะแนนเสียงจึงมีความหมายทั้งหมดดังนั้นถ้าพูดกันถึงเรื่องของประชาธิปไตยก่อนนะนั่นคือทุกคะแนนมีความหมายค่ะไอ้นี่คือสำคัญนะดังนั้นคือยังเถียงกันอยู่ตรงนี้แหละเถียงกันไม่จบว่าเอายังไงค่ะนะฮะซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมและนะคะคือต้องเล่าย้อนก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะก็มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญนิดหน่อยแล้วก็เถียงกันว่าจะใช้สูตรหาร100หรือว่าหาร500แล้วก็ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยเขาก็โหวตออกมานะคะโดยใช้สูตรหาร500ซึ่งสูตรหาร500เนี่ยมาจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่เขาสงวนคำแปรยติเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็มองว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยเห็นด้วยกับสูตรหาร500นะแล้วอยู่ๆเนี่ยทำไมมาใช้สูตรหารตอนแรกจะเห็นด้วยกับหาร100แล้วทำไมอยู่ๆเปลี่ยนมาใช้สูตรหาร500แบบนี้เนี่ยมีการแทรกแซงหรือเปล่ามีผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าล่าสุดค่ะคุณสมคิดเชื้อคงนะคะซึ่งเป็นส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นนะคะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยตีความนะคะว่ามันมีการแทรกแซงหรือไม่รวมถึงยื่นให้ทางปปช.เนี่ยตรวจสอบด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงทำให้ส.ส.และส.ว.เนี่ยไปลงคะแนนเห็นด้วยกับการหาร500หรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณสมคิดเชื้อคงยังบอกด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นให้ปปช.เนี่ยช่วยดูว่ามีการจูงใจให้ส.ส.และส.ว.เนี่ยไปลงคะแนนแล้วก็ปฏิบัติขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยนะคุณนิโรธสุนทรเลขาส.ส. นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็บอกเลยก็ว่ากันไปอยากจะไปยื่นก็ไปยื่นไม่เสถียรเพราะว่านี่มันเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ของส.ว.ที่เขาจะบอกว่าเขาอยากจะใช้แบบนี้เขาก็จะโหวตแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาบอกหรอกว่าจะต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้มันเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ก็เหมือนที่เพื่อไทยบอกอะไรเวลาก็บอกไม่ใช่หรอกคนแดนไกลไม่ได้มาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรก็นี่เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนี่เขาก็บอกเหมือนกันก็เป็นเรื่องของส.ส.ของส.ว.ที่เขาอยากจะเลือกแบบนี้นะครับซึ่งประเด็นที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมไปยื่นปปช.เนี่ยนะคะทางด้านของหนึ่งในกรรมธิการคือคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะคุณอัครเดชเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเถอะพรรคเพื่อไทยก็สามารถยื่นได้นะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ถามว่ากรรมธิการที่เขาเห็นด้วยกับสูตรหาร500เนี่ยเขาจะกังวลไหมก็ไม่กังวลตอบคล้ายๆกับคุณนิโรธประธานวิปรัฐบาลก็คือมันเป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถทำได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองข้ามช็อตไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าก็พรรคเพื่อไทยเขาเห็นด้วยกับสูตรหาร100เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสูตรหาร500เนี่ยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับฝั่งสวนะฮะคุณสมชายแสวงการนะคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกัน คุณสมชายแสวงการเนี่ยบอกเพื่อไทยเนี่ยจะไปยื่นปปช.เรื่องหาร500เดี๋ยวเพื่อไทยก็มีนะก็หาร100เหมือนกัน ก็หาร100ซึ่งมันก็ขัดคือเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าขัดกับหลักการใช่มั้ยหาร500 ซึ่งบอกหาร100มันก็ขัดกับหลักการอีกนั่นแหละเพราะอย่างที่เราบอกไงว่าคะแนนมันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่ไงนะคุณดิเรกฤทธิ์ก็เชื่อบอกว่ากกต.ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันจะต้องเป็นสูตรหาร100นะแล้วเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันในสภาเนี่ยก็สภาก็ว่ากันไปนี่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะว่ายังไงนอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวค่ะอาจารย์วิศนุบอกไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วไงเปลี่ยนจาก1ใบมาเป็น2ใบแล้วพักกันก่อนสักครู่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะฮะแล้วพักที่จะเกิดใหม่เกิดแล้ววันนี้แล้วมะรืนนี้ก็จะเกิดอีกพักหนึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อช่วงหน้าครับ